ที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่านักสร้างพื้นที่เรียนรู้นะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนสมัครเนี่ยถ้าพวกเราจำได้นะครับเราจะมีช่องให้ติ๊กนะว่าเราสนใจอยากสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบไหนแบบประเด็นที่เราสนใจนะครับเป็นเรื่องหนังสือเป็นเรื่องเต้นcover ก็ได้เป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนี้ก็แบบประเด็นนะครับหลายท่านก็จะมีคนที่สมัครมาในเรื่องประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบบที่2คืออยากสร้างโดยมองเรื่องย่านหรือว่าชุมชนที่เราสนใจซึ่งอาจจะเป็นที่เราอยู่หรือที่ที่เราสนใจก็ได้แล้วก็แบบที่3คือการเชื่อมโยงนะเพราะชื่อบอกแล้วว่าไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเพราะเนี่ยโรงเรียนกับที่อื่นๆจะร่วมเรียนรู้กันได้ยังไงก็จะมีทั้ง3แบบรูปแบบเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำนะครับผู้เข้าร่วมวงสนทนานะครับเป็นแขกนะครับเป็นแขกจริงๆทุกท่านเป็นแขกหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนที่ผมอยากชวนมาร่วมวงสนทนาด้วยเนี่ยนะครับสำหรับ TED Circle ของ TEDx เจริญกรุงเนี่ยจะมีรูปแบบทั้ง3เรื่องเลยซึ่งผมจะแนะนำแค่สั้นๆเพราะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านแนะนำงานและพื้นที่ที่แต่ละท่านสร้างอยู่เนี่ยยังไงบ้างนะครับผมให้แต่ละท่านแนะนำเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับส่วนมากก็เรียกกันว่าพี่โจ้หรือว่าเด็กๆก็เรียกว่าพ่อโจ้ครับผมเป็นผู้ก่อตั้งโคโดโดโจไทยแลนด์ก็เป็นชุมชนการเรียนรู้โคดดิ้งครับคือการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กๆครับก็เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันคือพื้นที่ของเราจะบอกว่าเราไม่มีครูแต่ว่าเรามีเวลากับสถานที่ให้ว่า2ชั่วโมงเนี้ยเป็นเวลาของการเรียนรู้โคดดิ้งร่วมกันดังนั้นผู้ที่สนใจก็คือเด็กๆครับเน้นที่เด็กตั้งแต่7ถึง17ขวบหรือบางทีก็มีเล็กกว่าบ้างโตกว่าบ้างก็เข้ามาในเวลา2ชั่วโมงนี้แล้วก็มาทำงานร่วมกันเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันครับถ้าคนมาใหม่ก็เราก็มีเหมือนกับว่ามีเฟรมเวิร์คให้แต่ถ้าคนเก่ามาก็เรียนรู้จากคนใหม่ okay. คนใหม่มาก็เรียนรู้จากคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับพี่โจนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดใครที่สมัครแล้วติ๊กช่องสนใจเป็นเรื่องประเด็นช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับนะฟังพี่โจดีๆเลยนะเราจะมาเรื่องพันธุ์พืชในกลุ่มที่สมัครมาเรื่องพันธุ์พืชนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเนี่ยเดี๋ยวฟังดูว่าอันนี้คือหัวข้อเรื่องโคดดิ้งแต่ว่าเป็นเรื่องหัวข้อนะครับแล้วจะฟังว่าถ้าเราสนใจเรื่องประเด็นเนี่ยจากประเด็นกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ยังไงรูปแบบที่2ครับเป็นย่านนะครับย่านซึ่งถ้าพูดถึงในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยเราจะได้เห็นการรวมตัวกันของชุมชนแล้วก็สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ก็ดีพื้นที่เรียนรู้หรือกิจกรรมของชุมชนหลายๆชุมชนนะซึ่งถ้าดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชุมชนที่อยู่ทางชานเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเชิญชุมชนกลางเมืองมาเลยนะครับที่อารีนะชุมชนอารีนะครับผมก็เชิญคุณอรุเลยครับช่วยแนะนำตัวแล้วก็องค์กรสั้นๆหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออรุณีนะคะอรุณีอธิภาพงศ์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอารีอาราวค่ะคือพวกเราเกิดจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยแล้วก็ทำงานในย่านอารีปฏิพัฒน์นะคะแล้วก็เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในย่านของเราแล้วก็รวมตัวสร้างแพลตฟอร์มชื่ออารีอาราวขึ้นมาเพื่อชวนให้คนมาแสดงความใจดีต่อชุมชนด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีแอปพลิเคชันอารีอาราวเราสร้างโทเค็นขึ้นมาชื่ออารีคอยเป็นตัวชักจูงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมแบบว่าเราอยากให้ชุมชนเป็นยังไงเราก็ชวนเขาทำเช่นแยกขยะอะไรเงี้ยหรือว่าออกมาแลกเปลี่ยนสกิลหรือความคิดเห็นของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มค่ะขอบคุณมากครับคุณอรุครับแล้วก็ท่านที่นั่งอยู่นะครับนะเมื่อกี้ใครอาจจะจับคู่นะครับชื่อคุณวันใหม่เนี่ยคุณวันใหม่ก็เป็นแขกรับเชิญที่จะมาร่วมคุยกับวันนี้กันเชิญแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมวันใหม่นะครับวันใหม่นิยมก็มาจากโครงการธนบุรีมีคลองสถาบันอสมสินนะครับแล้วก็ช่วยอาสาสมัครงานคลองบางมดกับช่วยกับกลุ่ม 3C โปรเจกต์แล้วก็แล้วแต่จะสมมุติเลยว่าเรียกว่ากลุ่มอะไรอีกหลายๆงานแล้วก็ทีนี้ก็งานผมส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องชุมชนคลองย่านฝั่งทนนะฮะแล้วก็ทั้งงานที่เป็นงานประเด็นพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นย่านไปด้วยแล้วก็งานประเด็นสร้างงานประเด็นแบบเหมือน
พานักเรียนเรียนกับพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็เคยเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนหรือติดตามข่าวสารของโรงเรียนในพื้นที่รอบๆข้างอะไรทำนองนี้ครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม้ว่าท่านไม่ได้ติ๊กช่องว่าเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับพื้นสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมนะแต่พอเราทำพื้นที่เรียนรู้ของเราแล้วเนี่ยส่วนสำคัญที่เราจะเชื่อมโยงต่อไปเนี่ยเราอาจจะไปเชื่อมกับโรงเรียนโดยที่โรงเรียนไม่ได้เป็นคนมาหาเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองฟังดูว่าโรงเรียนกับพื้นที่เรียนรู้อื่นๆเนี่ยเขาเชื่อมโยงเรียนรู้ด้วยกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาโจทย์แรกก่อนนะครับผมว่าแต่ละท่านที่มาในวันนี้เนี่ยก็คงจะมีบางท่านก็มีความทุกข์นะกับการเรียนรู้นะครับบางท่านก็มีความฝันกับการเรียนรู้เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมอยากจะถามความทุกข์และความฝันในมุมของการเรียนรู้ก่อนครับว่าในแง่ของการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งก็ดีเรื่องชุมชนก็ดีหรือด้านอารีก็ดีเนี่ยเรามองเห็นอะไรเป็นจุดตัวที่จุดประกายว่าเราอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้ครับผมเริ่มจากพี่โจก่อนละกันผมเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับก็คือโคดดิ้งผมเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองมาตั้งแต่อายุ12 13จนกระทั่งมาได้เข้ามหาวิทยาลัยเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับก็30กว่าปีผ่านมาเราก็ยังไม่เจอชุมชนหรือว่ากระบวนการลักษณะนี้ครับในประเทศที่เกียร์บอกไม่เจอก็ไม่เชิงมันเจอของต่างประเทศอยู่บ้างครับแต่ว่าชุมชนของคนไทยเองเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมีลักษณะเป็นสมาคมก็กลายเป็นการจัดตั้งแบบเป็นรูปแบบคือมีเหมือนกับอะไรนะเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันเป็นครั้งๆมากกว่าที่จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากได้พื้นที่ที่มันสำหรับเด็กๆสำหรับคนแบบเราเนี่ย ที่เคยเติบโตขึ้นมาก็เริ่มสร้างขึ้นมาเองแค่นั้นเองครับด้วยความที่มันไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตรงใจนะครับผมลองฟังจากย่านอารีบ้างครับค่ะก็มันเริ่มจากเราเดินทางไปเห็นพื้นที่นอกประเทศนะคะว่าเขามีความเป็นชุมชนยังไงบ้างแล้วพอเรากลับมาอยู่ที่กรุงเทพเนี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่กรุงเทพเท่าไหร่เนี้ยค่ะคือรู้สึกมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราอยากจะทำเช่นการจัดการขยะเราแยกขยะแล้วไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนในช่วงตอนที่เริ่มนะคะแล้วก็หรืออยากจะเที่ยวก็ไม่อยากไปสุขุมวิทไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะทำยังไงได้บ้างทั้งที่ในย่านอารีปฏิพัฒน์เนี่ยมีคนที่มีความรู้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เยอะเลยแต่จะทำยังไงให้เขาอ่ะนำสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยออกมาให้เป็นวิถีของในชุมชนหรือว่าอยากให้เกิดฟาซิลิตี้อ่ะในการจัดการสิ่งต่างๆหรือว่า อยากให้เมื่อรัฐหรือใครที่อยากจะพัฒนาย่านอ่ะได้ฟังพวกเราว่าพวกเราต้องการอะไรเนี่ยค่ะมันก็มาจากสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าเรารวมตัวแล้วบอกออกไปเนี่ยคนก็จะได้เข้าใจคนในชุมชนมากขึ้นแล้วก็รัฐก็จะได้ยินว่าพวกเราอยากได้อะไรค่ะนะครับจะมีหลายๆคำที่เดี๋ยวเราจะมาขยายความต่อนะครับนะทั้งสิ่งที่เราอยากได้การรวมตัวกันแล้วก็การทำงานกับภาคนโยบายด้วยเนาะนะครับผมเชิญอาจารย์วันใหม่บ้างนะครับในมุมอาจารย์นี่เริ่มต้นจากโรงเรียนมาก่อนหรือมาที่ชุมชนก่อนยังไงครับที่คลองบางมดโอเคถ้าเอามุมผมเนาะก็ผมก็เริ่มจากเป็นครูรุ่งอรุณนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรื่องของการเอาเด็กออกนอกพื้นที่ไปเรียนรู้นอกพื้นที่ภาคสนามทีนี้ผมก็เป็นครูมัธยมเนี่ยเคยพานักเรียนไปไกลๆเชียวไปใต้สุดผมพาไปสงขลาแล้วก็เหนือสุดผมพาไปถึงแม่ฮ่องสอนอีสานสุดขอบก็พาไปนครพนมวงเล็บผมแอบผู้บริหารพาเด็กข้ามโขงแดนลาวด้วยนี่ เกรียนมันไม่ต้องห่วงเรื่องนอกสถานที่นะของเรานอกประเทศเลยนอกประเทศเลยคุณพ่ออาจจะยังไม่รู้ครับ ไม่รู้รุ่นลูกผมเหรอลูกผมก็เรียนรุ่งอรุณนะ ไปอีสานอยู่เหมือนกันไม่รู้จะมันไหนพาไปป่ะก็ทีนี้ผมก็เริ่มเกิดคำถามว่าคือผมก็เป็นครูด้วยเนาะหัวโขนหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมก็เคยทำงานพวกแบบ
งานพวกงานประวัติศาสตร์ชุมชนตามแบบพิพิธภัณฑ์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าเออแล้วเรารู้จักพื้นที่รอบๆโรงเรียนไหมแล้วก็ตอนในภายหลังบ้านผมก็ย้ายมาอยู่หลังโรงเรียนรุ่งอรุณด้วยนะครับก็พื้นที่รอบรุ่งอรุณมันก็คือเป็นคลองบางมดคลองฝั่งทนนี่แหละแล้วก็จากคลองบางมดมันก็จะเชื่อมกับคลองหลายสายของฝั่งธนบุรีก็ผมก็เลยเกิดความสนใจศึกษาแล้วพอสนใจศึกษามันก็มีความบานปลายว่าอาจารย์ช่วยไอ้นี่หน่อยอาจารย์ช่วยจัดแฟนนั่นหน่อยก็เลยย้ายงานไปอยู่งานธนบุรีมีคลองคือย้ายจากรุ่งอรุณไปเลยอยู่งานนี่คือพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ที่ออกจากโรงเรียนมานะคนอาจารย์นี่ก็ออกมาด้วยเลยนะครับแต่ผมโอเคก็คือเกิดจากการตั้งคำถามแหละว่าเรารู้จักพื้นที่ใกล้ตัวหรือยังแล้วก็พื้นจริงพื้นที่ใกล้ตัวที่แบบเหมือนหน้าตาเหมือนคลองหลังบ้านคลองน้ำทิ้งจริงๆมันเป็นที่อยู่คนหรือมันก็มีศักยภาพกว่านั้นใช่ไหมประมาณนี้ครับครับนะก็จะเห็นนะครับว่าเป็นความสนใจแล้วก็บางส่วนก็จะมีมุมที่เราหงุดหงิดนะอาจจะใช้คำว่าหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดของเรานี่ถือเป็นต้นทุนสำคัญของการสร้างสรรค์นะถ้าเราไม่ทนมันนะเดี๋ยวถ้าหงุดหงิดแล้วทนไปเรื่อยนี่เป็นภาระของเรานะครับงั้นผมเริ่มจากพี่โจดีกว่าพี่โจสนใจเรื่องโคดดิ้งมองไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยรูปแบบที่ในเมืองไทยไม่ถูกใจเลยคิดทำเองเลยจริงๆผมเริ่มจากความรู้สึกว่าเราควรจะเป็นผู้มีส่วนร่วมมากกว่าเป็นคนที่เข้าไปนั่งเรียนในสิ่งที่คนอื่นถ่ายทอดครับพอเริ่มคิดว่าตัวเองควรจะเป็นผู้มีส่วนร่วมรวมทั้งต้องเรียกว่ายังไงนะ ที่ว่ารูปแบบไม่โดนใจอะครับปกติแล้วเวลาเราไปเรียนหรือว่าเราไปฟังวิทยากรเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรพูดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เรียนรู้จากวิทยากรครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าความรู้องค์ความรู้นั้นมาจากข้างเดียวครับส่วนรูปแบบที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าสนใจอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าเราก็ทำงานทั้งงานชุมชนงานอื่นๆมาก่อนเนี่ยเราพบว่าความหลากหลายขององค์ความรู้หรือว่าของผู้ที่เข้ามาร่วมครับมีความสำคัญมากกว่าที่จะมากกว่าคนใดคนหนึ่งที่อยู่หน้าชั้นครับครับเราก็เลยให้กระบวนการนี้โอเคกระบวนการที่โคโดโรโจไทยแลนด์ใช้เนี่ยเราไปเลือกมันยังไงและกระบวนการนี้มีความพิเศษยังไงครับจริงๆมันบังเอิญฮะก็คือเพื่อนผมมิชลีที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยกันก็ไปได้ไปมีโอกาสไปฟังเรื่องของชุมชนโคโดโรโจที่ตอนที่เขามาพูดที่สิงคโปร์ครับเราก็มาชวนกันง่ายๆเลยบอกเอ้าพระโจช่วยกันจัดในประเทศไทยเลยไหมเราก็เอาสิก็ลองจัดกันดูซึ่งตอนแรกเราก็งงมากเลยครับเพราะว่าพอเราไปฟังเรื่องของเขาเขาบอกว่าเด็ก7ถึง17ปีมาเรียนพร้อมกันเราก็งงแล้วมันจะเรียนพร้อมกันได้ยังไงก็ลองมั่วๆกันดูว่างั้นแล้วกันครับสุ่ม4สุ่ม5กันว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อไม่รู้เนี่ยก็มาเรียนรู้ร่วมกันก็คือทดลองทำกันเลยครับครับทดลองทำด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะเพราะวันนี้ที่เราจะทำกันตลอดวันเนี่ยเราอาจจะได้ต้นแบบบางอย่างนะครับแล้วเราก็ชวนเลยอีก2สัปดาห์ลองทำเลยเพราะเนี้ยลองเลยเนี่ยนะครับก็จะอาจจะมีโอกาสกลายเป็นแบบโคดเดอร์โรโจนะจากวันแรกที่ไม่ค่อยรู้อะไรกันมากขอลองทำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าดูว่าลองทำก่อนแล้วเป็นยังไงผมไปที่ชาวอารีก่อนนะครับนะคุณโจนี่ไปค้นคว้าเขามีทำอะไรกันแล้วแค่2คนเริ่มเลยเมื่อกี้คุณอรุเนี่ยเล่าว่าพวกเราเนี่ยมีคำว่าพวกเราเนี่ยจากมุมมองที่เราอยากจะให้มันเกิดบางอย่างขึ้นที่ชุมชนอารีแล้วกลายเป็นพวกเราแล้วเริ่มทำให้กลายเป็นอารีราวได้ไงครับจากงานบางกอกดีไซน์วีคค่ะก็ปีแรกที่บางกอกดีไซน์วีคไปจัดที่ย่านอารีปฏิพัทธ์มีกลุ่มสถาปนิกชื่อคลาวฟอร์นะคะเขาก็ได้จัดได้รวมตัวกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ในพื้นที่33 Space ถ้าคนรู้จัก33 Space นี่จะรู้ว่าเป็นออฟฟิศที่รวมเต็มไปด้วยธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ด้านต่างๆสถาปนิกหรือแบบ Move Me อะไรเงี้ยที่เป็นนวัตกรรมด้านการขนส่งนะคะเขาก็รวมตัวกันแล้วก็นำเสนอผลงานด้านความสร้างสรรค์แล้วก็มีการคิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะแล้วตอนนั้นเราเห็นเราก็ตื่นเต้นมากเราอยู่ในที่ตรงนั้นเราก็ไปดูเสร็จอ้าวมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์คือเขามีการวิจัยดีมากแล้วก็มีการชวนร้านต่างๆทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ
แต่มันเป็นช่วงเวลาแค่10วันเท่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงในระยะยาวก็เลยได้เกิดเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนที่เขามีคอนเนคชั่นกับกลุ่ม Cloud4 แล้วก็คุยกับ Cloud4 เนี่ยแหละว่าทำยังไงดีอยากให้มันเกิดขึ้นต่อเขาก็เลยส่งไม้ต่อว่างานบางกอกดีไซน์วีคปีที่2ของย่านเนี่ยให้ชุมชนทำซึ่งคราวนี้ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ละเราจะทำจริงค่ะเราก็เลย develop ไอเดียมีการ brainstorm กันตอนแรกจะเริ่มจากกลุ่มนักสร้างสรรค์เป็นพวกดีไซเนอร์นักเขียนอะไรเงี้ยค่ะ UX UI ก็อยู่ในย่านหมดเลยแล้วก็มาร่วมคิดกันเสร็จแล้ว เปิดตัวแล้วก็เริ่มจากเรื่องขยะก่อนเพราะง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะคนจะเข้าใจได้ว่าเอ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เอาเหรียญมาทำอะไรก็เอาขยะมาแลกเหรียญแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปทำความรู้จักร้านต่างๆเอาไปลองแลกสินค้าทดลองของร้านต่างๆอะไรประมาณนี้ในปีแรกค่ะนะครับนี่ก็เป็นจริงๆก็คือเรียกว่ามีความต่อเนื่อง2ปีนะปีแรกเป็นงานทดลองใช่ครับเป็นงานทดลองเชิงคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ปีที่2พัฒนาเป็นระบบโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยลึกลงไปคราวนี้ผมชวนจันวันใหม่บ้างครับเพราะว่าพูดถึงโรงเรียนกับการเรียนรู้ข้างนอกโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะแล้วเนี่ยยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นอกกรอบของโรงเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ถ้าเกิดมองในมุมของอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์ด้วยเป็นทั้งตอนนี้เรียกว่าเป็นชาวชุมชนของบางมดไปแล้วเนี่ยสร้างความเชื่อมโยงยังไงแล้วมันต่างกับการที่เราพาเด็กออกไปเรียนนอกสถานที่ยังไงครับไอ้บางทีนอกกรอบกับในกรอบนี่มันก็เป็นเส้นบางๆได้นะครับเพราะถ้านอกกรอบทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นในกรอบและลืมความหมายได้โอเคก็แต่ทีนี้ถามว่าพาไปยังไงแล้วจะนอกกรอบเหรออืมเอาที่ทำก่อนเอาที่ทำเดี๋ยวก็เราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คืออย่างนี้จะไม่เรียกว่านอกกรอบหรือในกรอบแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นการที่พาไปแล้วเด็กเกิดแรงบันดาลใจแพชชั่นอย่างนี้แล้วกันครับแล้วก็ทำให้แบบเหมือนอย่างน้อยอาจจะเริ่มต้นจากความตื่นเต้นจากการเห็นพื้นที่ภายนอกแล้วก็เกิดความแบบสนใจใครรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เหมือนอยากจะทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปสักครึ่งหนึ่งแล้วส่วนจะออกมาดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ตามพัฒนาการวัยของเด็กแล้วก็การความเข้าใจความอะไรเงี้ยก็อาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจจากพื้นที่ก่อนนะครับที่น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าครับครับคดีพอนี้เราพอเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่า3พื้นที่นี้ทำยังไงบ้างคราวนี้ผมจะขออนุญาตให้ช่วยเล่าความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษนะครับโคเดอร์โดโจเนี่ยจะมีสโลแกนแท็กไลน์เลยเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องมีครูมาสอนเนี่ยนะครับมันเป็นคำที่เหมือนจะฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ก็ดูขัดแย้งกันนะคือตลอดชั่วชีวิตที่พวกเราเติบโตมาเนี่ยไม่มีครูเราไม่รู้จะเรียนยังไงนะตอนนี้มีแต่เด็กเรียนกันเองนี่เขาเรียนกันยังไงครับพ่อโตมันมีเครื่องมือบางตัวครับที่เรามาใช้อย่างเช่นพอบอกว่าโคโตโตโจเนี่ยมีกฎอยู่ข้อเดียวกฎข้อนั้นคือบีคูเจ๋งไงครับคือเราให้เด็กทำตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ในห้องเรียนตอนนี้มันเจ๋งหรือเปล่าครับเราไม่มีกฎว่าจะต้องไปห้องน้ำต้องขออนุญาตครูหรือเปล่าเพราะว่าคือห้องน้ำเป็นสิทธิ์ของผู้เรียนใครอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถ้ามันรบกวนเพื่อนเราไม่ได้ห้ามว่ารบกวนเพื่อนแล้วมีปัญหานะแต่ว่าคำถามก็คือว่าการรบกวนเพื่อนมันเจ๋งหรือเปล่าครับถ้าใครไม่พร้อมจะเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับคือคุณก็ทำงานส่วนตัวของคุณไปคือคุณก็สามารถใช้ชีวิตที่เจ๋งอ่ะใช้ชีวิตที่ครูกับพื้นที่เราได้แล้วก็ส่วนกระบวนการเรียนรู้ครับในเมื่อไม่มีครูเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวนึงซึ่งอันนี้ก็มาจากโค้ชโดโจของเขาของที่ global ของต่างประเทศเองเลยคือ ask three then me คือให้ถาม3คนก่อนแล้วค่อยมาถามฉันครับก็คือถ้าเด็กสงสัยอะไรปกติเราจะบอกว่าสตาร์ทที่ถามตัวเองก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งรีบยกมือถามคนอื่นลองดูก่อนว่าจริงเรารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับอันดับที่2ลอง Google ดูก่อนไหมครับว่ามันพอจะมีอะไรช่วยเราได้หรือเปล่าจากนั้นก็ลองถ้ามันยังไม่ได้ลองถามเพื่อนข้างๆดูว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยพอจะช่วยเหลือเราได้ไหมครับกว่าจะผ่านมาถึงครูหรือ วันจริงเราไม่เรียกตัวเองว่าครูนะครับเรียกว่าเมนเตอร์เนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงเมนเตอร์นี่คือคุณต้องเช็คมา3พื้นที่ละ3ระดับละเ
พอมาถึงเมนเตอร์ความจริงอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราอบรมเมนเตอร์กันมาตลอดนะครับก็คือว่าเมนเตอร์ก็ไม่ต้องรีบรู้ครับก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อาจจะสุดหน้าก็คือเป็นการพาเด็กกลับไป Google อีกรอบนึงซึ่งรอบนี้มักจะผ่านนะครับก็คือว่าการใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องการเซิร์ชข้อมูลการหาวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องในโค้ดเตอร์โจเราบอกว่าเราจะไม่เทคโอเวอร์คีย์บอร์ดครับให้เด็กค้นคว้าด้วยตัวเองถ้าค้นคว้าแล้วทำท่าจะยากให้มันเรียนรู้แมทเทอร์หรือเปล่ามันสำคัญจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่สำคัญจริงๆสกิปไปก่อนข้ามไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปหาหรือว่าบางทีถ้าลืมๆไปแล้วก็ช่างมันไปเลยแต่ถ้ามันเจอคำตอบตรงนั้นก็โอเคก็ฝ่ายคุณก็พอเราใช้กระบวนการนี้บ่อยๆเนี่ยเด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับกระบวนการว่าสามารถถามได้ครับเราเคยเจอในห้องเรียนว่าเด็กไม่กล้าถามเพื่อนไม่กล้าถามครูได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่กล้าถามครูว่ามีเด็กกล้าถามครูเราจะไปสอน1คนครับจาก1คนพอคนที่2ถามเราบอกว่าแทนที่จะถามเราบอกเราสอนเพื่อนคนแรกไปแล้วไปถามคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นครูแต่ก่อนผูกขาดอยู่ที่คนเดียวในห้องตอนนี้เราถือว่าทุกคนเป็นครูกันและกันหมด7ขวบถึง17เนี่ยเป็นครูกันเองได้ยังไงครับในกระบวนการเรียนรู้ครับส่วนหนึ่งก็คือว่าทุกคนเนี่ยมันมีที่มาขององค์ความรู้อยู่แล้วมากน้อยต่างกันนะครับหรือว่าการที่มาอยู่ในหัวข้อเดียวกันเนี่ยปุ๊บพอบอกว่าหัวข้อโคดดิ้งจะมีอยู่คนอยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งบอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยกับอีกประเภทหนึ่งก็คืออาจจะรู้มาบ้างรู้ทุกเรื่องเลยครับ ทีนี้เราก็ค่อยๆจับคู่กันครับความจริงมันมีเรื่องนึงที่นักศึกษาทุกคนนะก็รู้อยู่นะว่าเมื่อเรียนรู้แล้วครับสุดยอดคือต้องถ่ายทอดต้องสอนแต่ว่าปรากฏว่าในโรงเรียนเราไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เด็กได้ถ่ายทอดกันเองใช่ไหมครับใช่ครับก็เราก็บอกว่าคุณมาโคโตโดโจเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้เรียนแต่คุณจะได้สอนที่นี่เป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนจะได้สอนแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะคำที่เราชอบใช้นะแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงคือคำว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยพื้นที่นี้เปิดพื้นที่ให้ทำเรื่องนี้ได้มากๆเลยนะครับเพราะท่านที่เตรียมเรื่องประเด็นสิ่งที่สนใจมาลองเปรียบเทียบนึกถึงที่คุณโจเล่านะกับสิ่งที่เราสนใจอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องโคดดิ้งนะแต่มันเป็นประเด็นเนี่ยการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยทำได้ยังไงนะครับคราวนี้เชิญคุณอรุบ้างครับพอปีที่2นะครับว่าเอามุมมองนะถ้าเรามีคอนเซ็ปต์เพราะเรามีคอนเซ็ปต์จากปีแรกเห็นว่าเขาออกแบบกันมายังไงบ้างเนี่ยกลายเป็นการทำจริงในปีที่2เนี่ยมองจากคอนเซ็ปต์ไปเป็นต้นแบบจริงๆก็ยังเป็นต้นแบบนะแต่เป็นต้นแบบที่ทำจริงแล้วเนี่ยเห็นอะไรในคอนเซ็ปต์ที่เราชอบเห็นและมีอะไรที่เราออกแบบเพิ่มจนเป็นอารีอาราวบ้างครับเห็นอะไรที่เราออกแบบเพิ่มในคอนเซ็ปต์ปีแรกของดีไซน์วีคที่เราชอบนะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ทีมอารีอาราวมองแล้วออกแบบเพิ่มมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทดลองปีที่2เนี่ยจากคอนเซ็ปต์เป็นปีที่2นี่เราทำไงครับก็มีการชักชวนคนทำจริงนะคะจากตอนแรกที่เขาจะโฟกัสอยู่ที่ร้านค้านำเสนอเชิงคอนเซปต์ว่าเศษอาหารเนี่ยเอามาทำเป็นอาหารแล้วมาขายใหม่ได้ไหมแต่สิ่งที่เราทำก็คือชวนคนที่พักอาศัยในย่านหรือแม้แต่คนนอกย่านเนี่ยที่สนใจด้านการจัดการขยะนะคะเอาขยะมาแยกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วก็ไปเรียนรู้ย่านต่อว่าเอ้ยในย่านเนี่ยมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เชิญผู้มีความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกมาสอนเวิร์กช็อปถ้าเกิดคนในย่านสนใจอยากจะจัดการขยะเปียกก็เข้ามาเรียนรู้ได้หรือว่าการแลกเปลี่ยนสกิลในปีงานประกอบดีไซน์วีคถัดมานะคะพอดีปีที่เราทำเนี่ย2ปีมันติดกันเพราะว่ามันมีการเลื่อนจากโควิดมาเนาะเราก็มีการชวนคนในชุมชนเนี่ยออกมาแชร์สกิลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งจากสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเชิญคนมาทำด้านจัดการขยะแล้วก็ความรู้จากคนที่อาศัยในย่านหรือว่าคอนเน็กที่สนใจในย่านอะไรเงี้ยเช่นมีน้องบางคนเรียนศิลปะมาเขาก็สามารถมาสอนการทำคอลลาจศิลปะได้เพื่อเป็นตัวเขาก็เหมือนคล้ายๆเป็นแซนด์บ็อกซ์ว่าเอ๊ะเขาทำด้านเนี้ยเขาเหมาะไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนมีสกิลในการพูดคุยปกติเขาทำงาน9 to 5เนาะทำงานออฟฟิศธรรมดาแต่เขาก็ลองเอาสกิลของเขาเนี่ยมาทำเซสชั่นถามตอบให้คน
ค้นไปข้างในว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรกลายเป็นได้รับการสนใจแล้วก็ได้รับเชิญไปทำงานด้านอื่นต่อที่ได้เงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นที่การทดลองด้วยแล้วตัวเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่เขามีสกิลแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเหมาะไหมว่าจะทำเป็นอาชีพไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้เชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เรียกว่าหลากหลายประเด็นความสนใจมากนะคือแต่ขอให้อยู่ในย่านอารีด้วยกันนะครับหรือบางทีคนนอกมาก็ยังได้นี่นึงค่ะลืมบอกว่าอารีอาราวเนี่ยใช่เราเริ่มจากอารีแต่จริงๆคำว่าอารีที่เราใช้เนี่ยมันหมายถึงความใจดีค่ะแล้วก็เราเริ่มในย่านเราเพราะว่าเราพักอาศัยในนี้แต่ถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มเราเรียบร้อยมันสามารถขยายผลได้เนี่ยชุมชนอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันโอเคครับนะวันนี้ถ้าใครสนใจคำว่าเป็นย่านหรือชุมชนมาจะเห็นนะครับว่าการสร้างความเป็นย่านนะซึ่งเดี๋ยวประเด็นสำคัญที่ผมจะถามทั้ง3ท่านคือการชวนนะชวนยังไงชวนยังไงนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมเชิญอาจารย์วันใหม่บ้างครับเมื่อกี้จันเล่าเรื่องมุมของการเรียนที่โรงเรียนนะครับเด็กๆไปเรียนรู้แล้วงานที่ทำกับชุมชนเพื่อให้เชื่อมกับโรงเรียนได้นะครับเราทำงานยังไงนำพาชุมชนแบบไหนไม่ใช่แบบไหนหมายถึงว่าใครที่เราไปทำงานด้วยเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนคลองบางมดเนี่ยเชื่อมโยงกับโรงเรียนกันได้ครับทำยังไงครับที่จริงก็ต้องเรียกว่าหลายด้านนะฮะก็คืออาจจะมีอย่างเช่นงานบางมดเฟสติวัลครับเนี่ยผมช่วยจัดกับพวก 3C นะฮะก็ไอ้บางมดเฟสติวัลเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบทำให้คลองบางมดรู้สึกมีชีวิตชีวาเนาะแล้วก็ซึ่งความมีชีวิตชีวาเนี่ยมันมีมิติหลากหลายวัยนะทั้งหลากหลายด้านชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัยที่มาร่วมเที่ยวงานอย่างคนแก่ก็อาจจะเป็นแบบเจ้าของชุมชนเจ้าของบ้านที่จัดพื้นที่งานแล้วก็แบบมีครอบครัวมีเด็กที่เป็นแบบอาจจะเป็นลูกหลานบ้านจัดสรรหรือลูกหลานโรงเรียนรอบๆข้างเนี่ยก็คือมาเที่ยวงานซึ่งก็การเที่ยวก็มีทั้งอาหารมีการเล่นมีกิจกรรมอะไรหลากหลายเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแรกที่เชื่อมชุมชนกับเด็กกับโรงเรียนแล้วก็ตัวต่อไปก็คือจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าผมไม่ได้แทบไม่ได้อะไรเลยนะก็เพราะว่าเหมือนโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่างานก็ได้โรงเรียนก็เกิดก็คือมีความสนใจพื้นที่รอบข้างนะฮะแล้วก็เลยมาขอให้ผมช่วยถ้าอย่างรุ่งอรุณน่ะก็ผมก็เป็นออกแล้วก็ยังเป็นคนเก่าอยู่ก็เลยให้ผมช่วยประพาว่าชุมคนไหนอยากจะถ่ายทอดเด็กแล้วจริงๆชุมชนเนี่ยก็เขาก็อยากถ่ายทอดนะฮะเขาก็รู้สึกว่าเรื่องของเขามันก็เป็นเรื่องมีค่าน่าได้ถ่ายทอดมันก็เลยสามารถแบบเหมือนก็คุยแป๊บคุยโทรศัพท์กริ๊งกรังแป๊บเดียวก็จัดเซตทริปได้แล้วว่าจะให้ใครเจอเด็กอะไรยังไงบ้างแล้วก็จนหลังๆผมก็แทบไม่ต้องประสานให้แล้วก็โรงเรียนสามารถประสานชุมชนได้แล้วก็ทีนี้ก็นอกเหนือจากรุ่งอรุณแล้วก็ยังมีโรงเรียนอื่นๆอย่างในพื้นที่อย่างดรุณศิขาลัยดรุณศิขาลัยนี่ก็เป็นโรงเรียนที่เป็นเครือมจท.ซึ่งก็เป็นแม่งานของ3Cโปรเจกต์ของบางมดเขาก็ประสานได้แล้วก็บางโรงเรียนก็จะถามติดต่อผมสวนกุหลาบทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือโรงเรียนติดกันอย่างบางมดตันเปาเขาก็สนใจเรื่องส้มบางมดเพราะว่าบ้านอยู่ข้างๆสวนเขาก็ติดต่อลุงสวนข้างๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้เลยครับผมก็เรียกว่าเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดดีจุดเด่นต่างๆเนี่ยให้ทั้งตัวพื้นที่เองและคนที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับนะก็เป็นกลายเป็นครูนะครับมาร่วมเรียนรู้กันกับเด็กๆได้ด้วยโอเคคราวนี้เราอาจจะพอมองเห็นนะครับว่าการออกแบบเนี่ยพื้นฐานมุมมองความคิดในการเริ่มต้นทำต้นแบบยังไงคราวนี้สำคัญคือชวนคนมาร่วมเรียนรู้กับเรานะครับเอาเริ่มจากโคดดิ้งก่อนโคดดิ้งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะง่ายนะเพราะว่าเป็นคำที่ดูมีเสน่ห์ในช่วงที่เราเริ่มต้นโคดดิ้งมีคนสนใจอยากเรียนรู้เด็กๆอยากเรียนรู้หาที่เรียนไม่ได้ดูชวนง่ายจริงๆชวนง่ายไหมครับหรือว่าชวนยังไงคนมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชวนมาครั้งเดียวเนี่ยมาง่ายนะแต่ว่ามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรู้เนี่ยทำยังไงครับก็จริงจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายซะทีเดียวครับคือ เรารู้สึกว่าโคดดิ้งมันเป็นทักษะสำคัญของยุคสมัยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำงานกับเด็กๆเราพบว่าผู้ปกครองจำนวนมากก็ยังไม่ได้เห็น
ความสำคัญของเรื่องนี้ซะทีเดียวแล้วก็อาจจะยังมองไม่เห็นว่าทำไมต้องมาเรียนโคดดิ้งหรือลูกท่านไม่ได้อยากจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์ทำไมต้องมาอยู่กับเรื่องนี้ครับแต่ว่าจริงๆมันก็เริ่มจากจะบอกว่าเริ่มจากเนี่ยเรามีคำหนึ่งที่เราใช้อยู่คือ skin in the game คือหมายถึงว่าเราเริ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงครับว่าก็ผมเองนี่แหละที่อยากให้ลูกเรียนโคดดิ้งเพราะเราเห็นต้องเป็นทักษะที่สำคัญครับมิชลีที่เป็นบอกว่าเป็นโคฟาวเดอร์ก็อยากให้ลูกอยู่ในชุมชนพื้นที่แบบเดียวกันคือเรามีความอยากเราก็เริ่มจากตัวเราครับจากนั้นก็เราก็หาเพื่อนจากกลุ่มอย่างนี้แหละครับว่าใครที่มีความเชื่อเรื่องเดียวกันว่าเรื่องนี้มันสำคัญครับบางคนอาจจะเคยไปเรียนกับสถาบันอื่นๆมาแล้วแต่ว่าพอไปเรียนใช่ไหมครับก็สมมติต้องไปเรียนคอร์ส10 ครั้ง 10 ครั้งจบมันก็หายกันไปแล้วก็หลายครั้งก็พบว่ากลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อได้ครับหรือบางทีไม่รู้เรื่องไปซ้ำไปแล้วก็ไม่รู้ทำไงต่อถ้าไปถามที่เดิมเขาก็บอกเอาก็เทคคอร์สซ้ำซึ่งมันก็จะวนลูปเดิมอยู่อย่างนี้แต่ว่าพอเป็นชุมชนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต่างกันแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับชมรมในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนมากพอเราอยู่นอกโรงเรียนแล้วอยู่นอกมหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยชมรมแบบนี้มันไม่มีในพื้นที่ข้างนอกครับเราก็ทำตัวเป็นชมรมนอกสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะทำเหมือนทำชมรมพวกเราตอนเรียนเราอาจจะเป็นสมาชิกชมรมอะไรสักที่หนึ่งซึ่งชมรมไม่มีส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าจะไปที่นี่นะแล้วก็ไปจะไปทำอะไรหรือไม่ได้แต่นั่งคุยเฉยๆในประเด็นของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นที่ประจำของเรานะอันนี้การทำให้เกิดกลายเป็นที่ประจำของอาริยาราวนี่ผมรู้สึกมีความท้าทายหลายด้านนะทั้งคนที่จะมาเป็นผู้ให้และคนที่จะมาร่วมนะครับแล้วที่สำคัญคือทำให้มันเป็นชุมชนเนี่ยทำเป็นแบบเป็นครั้งเดียวเป็นงานเดียวมันก็อาจจะไม่เป็นชุมชนขึ้นมาได้คุณอรุชวนใครยังไงบ้างครับถึงกลายเป็นอารีแล้วกลายเป็นอารีอาราวได้เริ่มจากเพื่อนที่อยู่ในย่านก่อนครับอารีมันจะมีความแปลกบางอย่างว่ามันจะเป็นพื้นที่รวมตัวของคนที่สนใจด้านการสร้างสรรค์หรืออะไรอย่างนี้เราก็เริ่มจากกลุ่มนั้นก่อนเพื่อนที่เราเจอเป็นประจำเสร็จแล้วพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากทำอะไรเขาก็จะบอกเขาก็จะรีเฟอร์ชวนต่อกันไปใช่เขาก็บอกเอ้ยอันคนนี้ทำอันนี้นี่ลองอันนี้ดูเพราะว่าเขาเห็นว่าเป้าหมายเนี้ยเขาก็อยากได้ในชุมชนของเขาค่ะแล้วก็มันก็กลายเป็นลามปามไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นแบบเนี่ยจริงๆพี่โจอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพี่ที่อยู่ตรงข้ามบ้านอ่ะเป็นเพื่อนบ้านเราเนาะเขาก็รู้จักพี่โจแล้วก็แนะนำมามันเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันใช่ไหมคะคนในทีมเนี่ยมีแต่ UX UI ที่ใกล้เคียงแล้วก็เราไม่รู้เรื่องแอปพลิเคชันเลยอ่ะเขาก็รีเฟอร์มาจริงๆพี่โจนี่อยู่นอกย่านแต่มีใจเดียวกันนะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนเท่านั้นเนาะแต่มันมีคนที่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็ชวนเข้ามาอันนี้เรียกพื้นที่ทางใจใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่เราอยากเห็นนะให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พี่โจก็ให้ความกรุณามาให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าในงานบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยพอเราได้ออกไปอ่ะให้คนเห็นว่าเราต้องการทำอะไรมันดึงดูดคนในชุมชนเข้ามาเองตอนนี้เนี่ยมีทีมงานที่เรากลายเป็นเพื่อนแล้วอ่ะจากตอนแรกที่ไม่รู้จักกันแล้วเขาก็พักอาศัยในย่านนั้นที่เข้ามาเป็นทีมละมีทั้งคนที่ทำงานด้านสตาร์ทอัพการเก็บสะสมแต้มมีทั้งคนที่จบด็อกเตอร์แอคเคาติ้งด้านสิ่งแวดล้อมคือการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในทีมแล้วเป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็เหนือความคาดหมายว่าเอ้ยสุดท้ายเราได้ทีมที่มีคุณภาพที่มันเอื้อต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มของเราจากการที่แค่เราบอกสเตทเมนต์ไปว่าเราต้องการอะไรเงี้ยค่ะได้อันนี้คนสร้างเหมือนพวกเรานะพวกเราเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นคนที่จะมาล่ะครับคือชาวเมืองเนี่ยมีชื่อเสียงด้านต่างคนต่างอยู่มากนะเพราะฉะนั้นพอเราจะรวมตัวกันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเมืองนี่ยิ่งต่างคนต่างอยู่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนี้ยพอจะทำแล้วเนี่ยเราออกแบบอะไรไว้เยอะแยะตอนที่เราจะไปชวนเรียกว่าชาวอารีนะกลุ่มแรกๆน่าจะเรียกว่าชาวอารีซึ่งมีผู้อยู่อาศัยหลายๆรูปแบบเนี่ยเราชวนเขาเข้ามารู้จักอาริยาราวหรือว่ามาร่วมเป็นผู้ใช้งานออกแบบนะโทเค็นต่างๆแพลตฟอร์มโครงสร้างต่างๆเราชวนยังไงครับ
ในงานอีเวนต์เวลาเราไปออกก็จะมีคนสนใจเขาก็จะเดินเข้ามาถามหาความสนใจเนาะแล้วก็เราชวนยังไงก็คือทำกิจกรรมเป็นประจำเราเข้าไปอยู่ในกิจกรรมชุมชนไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากิจกรรมอารีวิกเอ็นมาร์เก็ตเราก็เข้าไปโชว์แพลตฟอร์มของเราชวนเขาแยกขยะแล้วก็นำของที่คนมาฝากแลกเนี่ยเอาไปแล้วก็คอยสื่อสารกับเขาก็คือไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยออร์แกไนซ์ช่วยประสานกับเหมือนว่าเรารู้ว่ามีคนในชุมชนที่มีสกิลตรงนี้เอาไปลงตรงนี้เอาไปลงที่อีเวนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นเครือข่ายกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะความเป็นเครือข่ายมันก็จะไปชวนคนแบบคนนี้ไปชวนคนนั้นมาให้เล่นด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนะครับพวกเราเห็นแล้วนะพอดีเมื่อกี้จันวันใหม่เล่าแล้วว่าชวนใครยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในมุมชวนเนี่ยชวนทั้งคนมาสร้างร่วมกับเราชวนคนมาร่วมเรียนรู้กับเรานะครับอันนี้เป็นช่วงท้ายๆและของก่อนที่เราจะไปออกแบบกันต่อนะผมอยากให้ทั้ง3ท่านครับลองมองก่อนว่าโคโดโดโจก็ดีนะครับในชุมชนคลองบางมดหรือว่าอาเรียราวเนี่ยณถึงปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเราได้สร้างให้เกิดอะไรขึ้นในอาจจะเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นนะครับในอาจจะเรียกว่าการเรียนรู้ที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นความเฉพาะที่เราบอกว่าอยู่นอกห้องเรียนเนี้ยของโคเดอร์โจของคลองบางมด 3C ของอาเรียราวเห็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นครับผมเชิญโจก่อนโคเดอร์โจเราเริ่มก่อตั้งมาเมื่อ5ปีที่แล้วครับแล้วก็จริงๆในปีแรกเนี่ยเราคือผมก็เขียนเป็นคอนเทนต์ครับเขียนเล่าเรื่องโคเดอร์โจผ่านทาง Facebook บ้างผ่านทางช่องไหนบ้างแล้วก็มีผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่เขาบอกว่าอยากให้มาจัดที่นี่บ้างอยากให้จัดที่นั่นบ้างซึ่งกำลังของเราก็ไปจัดที่ไม่ได้ทุกที่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากได้มีโอกาสได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันบ้างเนี่ยมันทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยพบว่าตัวเองก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ก็ในปีแรกช่วงก่อนโควิดนั่นน่ะเรามีถึง10พื้นที่ทั่วประเทศมีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีขอนแก่นมีโคราชเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็4-5พื้นที่ครับช่วงโควิดมันเงียบๆเป็นไปนะครับเพราะว่าเราจัดกิจกรรมไม่ค่อยได้แต่ว่าหลังจากกลับมาจัดกิจกรรมได้ใหม่สักเดือนพฤษภาจนถึงตอนนี้นี่เรากลับมาเปิดแล้ว3พื้นที่3พื้นที่นี่ไม่ใช่พื้นที่เดิมด้วยนะครับเป็นพื้นที่ใหม่เลยก็คือส่วนนั้นก็คือโดโจไทยแลนด์ที่ผมถืออยู่ก็เริ่มเกิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็ขอนแก่นเปิดแล้วตอนนี้แล้วก็อีกที่นึงก็รังสิตเพิ่งเปิดอย่างเงี้ยครับก็คือผู้สนใจเนี่ยหลังจากเข้ามามีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กับโคเดอร์โจเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าให้ฉันก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการความรู้พิเศษอะไรแค่ว่าตั้งใจจะทำแล้วก็ลงมือทำเพราะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ที่ไหนก็ได้คือคำว่าเปิดในความหมายของคุณโจในโคเดอร์โจนี่คือไม่ได้ไปเซ้งตึกแล้วก็ทำสำนักงานเนอะคือที่ไหนก็ได้เราใช้ public space อันนี้เป็นคอนเซปต์หลักเลยครับว่าเราจะใช้ public space ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเช่นร้านกาแฟห้องสมุดวัดก็เคยจัดที่วัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับนะของอาจารย์บรรใหม่ครับกระบวนการเรียนรู้ที่ทำทั้งผ่านร่วมมือความร่วมมือหลายๆโรงเรียนกับชุมชนแล้วเนี่ยในมุมอาจารย์คิดว่าสร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างจากระบบเดิมที่เราเคยรู้จักกันมาทำให้ผู้คนอาจจะเป็นทั้งครูนักเรียนหรือแม้กระทั่งชาวชุมชนเองเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันครับก็ถามว่าต่างไหมต่างเพราะก็คือมันก็ได้ออกจากห้องเรียนเนาะถ้ากับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กในปี2ปีหลังเนี่ยที่ถูกขังอยู่ที่บ้านตั้งนานนี่เรียกว่าแม้แต่ครูก็เหอะก็เรียกว่าแทบคลั่งเลยเฉาไม่ได้ออกพื้นที่ก็แบบว่าอัดอั้นได้แบบระบายระเบิดออกมาสักทีนะฮะก็แล้วก็ทีนี้ถามว่าได้จากการเรียนรู้เนี่ยก็คือทั้งการที่เอาเด็กออกมาหรือการเรียนรู้หลากหลายผ่านอีเวนต์หรืออะไรก็ตามแล้วมันก็ทำให้เกิดการแบบเหมือนชุมชนก็เห็นค่าตัวเองเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนไก่กับไข่เนาะมันก็แบบเหมือนก็มีสื่อมานะฮะมีสื่อแบบรายการต่างๆมารู้จักพื้นที่มากขึ้นเหมือนไก่กับไข่ระหว่างการเรียนของโรงเรียนของเด็กการจัดงานอีเวนต์การเข้ามาของสื่อเป็นไก่กับไข่ว่ามันก็เอื้อให้เกิดกันและกันนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็อีกสิ่งที่เกิดก็
เกิดเศรษฐกิจชุมชนเช่นพวกตลาดนัดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเกษตรอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนได้ฟื้นขึ้นมานะฮะก็ที่จริงก็มันเกิดก่อนโควิดสักปี2ปีแล้วก็มันหายไปช่วงโควิดแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังพยายามฟื้นนะฮะบางกลุ่มก็ล้มลุกคลุกคลานกันมาก่อนแล้วก็มาก่อตัวได้ก็อาจมีกระแสบางมดช่วงนี้ด้วยแล้วก็ที่จริงผมอาจขออนุญาตเล่าแถมไอ้การวิธีการชักชวนนะถ้านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยก็การชักชวนคนชุมชนครับถ้าเกิดวิธีของครูโจ้ผมเป็นครูผมมาก่อนแล้วก็ของพี่อรุณีเนี่ยดูฟังดูเป็นวิธีทันประเด็นทันสมัยมากเลยเนาะของผมเป็นประเด็นโคตรโบราณเลยคือใช้วิธีไปคุยกับลุงป้าปู่ย่าแล้วก็แบบคุยเรื่องสร้างความไว้ใจด้วยการคุยเรื่องเก่าที่เขารู้สึกผูกพันเพราะว่าผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเป็นนักประวัติศาสตร์เนาะครับแล้วก็คุยเรื่องหลวงพ่อคุยเรื่องเรือคุยเรื่องนักเลงตีหัวสมัยก่อนคุยเรื่องสวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาแบบพอเขาไว้ใจเหมือนค่อยๆเห็นค่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนก็ค่อยๆไปว่าถ้าจะจัดงานนี้เอาไอ้นี่ออกมาเอาสวนเอาต้นไม้นี้ออกมาอะไรเงี้ยหรือพาดูสวนเขาก็โอเคนะแล้วก็แบบแล้วก็ไปสู่ว่าพาเด็กเรียนล่ะแล้วก็ถ้าเกิดพารายการขอมาสัมภาษณ์อะไรงี้อันนี้ก็อันนี้แถมอีกหนึ่งเคล็ดนะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใช้วิธีการเหมือนเตรียมลงเลือกตั้งเลยนะครับเรียกว่าเคาะประตูบ้านนั่งคุยเลยหลายบ้านนะครับนะของคุณอรุครับค่ะก็จริงๆส่วนของอรีอาราวเนี่ยมีความคล้ายสิ่งที่คุณวันใหม่ทำนิดนึงตรงที่เรามีอาร์ติเคิลเกี่ยวกับย่านด้วยชื่ออารีไทมส์นะคะเพื่อให้คนรู้จักย่านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติของประวัติศาสตร์หรือมิติของคนที่อาศัยในย่านก็คือมีการสัมภาษณ์แล้วก็ลงอาร์ติเคิลแล้วก็เนี่ยเราก็ไปคุยกับคนเก่าคนแก่ในย่านเหมือนกันว่าเอ้ยสมัยก่อนแถวนี้มันเรียกซอยอะไรแถวนี้มันเคยเป็นภาพอะไรทำไมซอยอารีถึงกลายเป็นชื่ออารีเมื่อก่อนชื่อซอยกระติบนะคะครับเพราะอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าคนได้รู้แม้แต่คนที่อยู่ในย่านอ่ะบางทียังไม่รู้เลยว่าอ้าวหลังซอยอารีมีสวนสาธารณะเขาได้รู้จักย่านตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักว่าเอ้ยร้านกาแฟลับๆอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วร้านกาแฟที่มีเยอะมากเป็นหลายๆเกือบร้อยร้านเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแตกต่างกันยังไงเขาก็ได้รู้จักหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายoutdoor อยู่ในย่านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคนในย่านบางทีอยู่กันมาหลายปีก็ยังไม่รู้ครับอันนี้อันซีนเรียกว่าอันซีนซึ่งอันซีนเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าคนนอกเนี่ยไม่รู้จักที่เป็นย่านไหนๆแต่ว่าจริงๆชาวย่านแต่ละย่านเนี่ยอันซีนกันเองก็ยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพื้นที่ทำงานหลายส่วนเหมือนกันนะครับก็ท้ายสุดนะครับท้ายสุดเนี่ยสำหรับนักออกแบบที่จะทำงานสร้างฝันให้เป็นจริงเนี่ยอยากจะให้นักออกแบบที่ทำงานมาแล้วในการสร้างพื้นที่เรียนรู้เนี่ยฝากสั้นๆครับว่าถ้าคุณกำลังจะออกแบบพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับรู้ไว้เป็นบางทีเป็นกลเม็ดเคล็ดลับบางทีเป็นหลุมที่เราตกมาแล้วนะครับนะฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับช่วงที่ออกแบบแรกๆเนี่ยอยากให้นึกถึงเรื่องอะไรบ้างครับก็สำหรับโคโตโดโจนะครับจริงๆก็มันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดด้วยตั้งแต่ก่อนเป็นโคโตโดโจก็คือการที่อย่าผูกขาดเวทีหรือว่าผูกขาดสปอตไลท์อยู่คนเดียวครับเราคิดว่าโคโตโดโจที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็คือเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้คนอื่นมีโอกาสได้ขึ้นมาได้อยู่ข้างหน้าปกติหลายครั้งที่ผมไปจัดกิจกรรมเนี่ยผมยืนอยู่ข้างหน้าไม่เกิน 2-3 ครั้งคือทำให้ดูจากนั้นเราจะมาอยู่ข้างหลังคอยเนี่ยครับก็อยู่ท่ามกลางฝูงคนหรือว่าเข้าไปดูคนที่เข้ามาใหม่ในพื้นที่แล้วงงๆแล้วก็เข้าไปคุยเป็นรายบุคคลมากกว่าที่จะยืนอยู่กลางเวทีแล้วก็พูดกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากเรื่องนี้แล้วกันครับว่าอย่าพยายามผูกขาดเวทีคนเดียวนะครับอาจารย์วันใหม่ครับนะก็อาจจะฝากว่าเรื่องที่ทำก็ให้มั่นใจในคุณค่าของเรื่องที่ทำนะฮะมั่นใจในคุณค่าของคนที่เกี่ยวข้องเราเป็นก็ทั้งเราและเขาก็สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างฝ่ายต่างมีค่าซึ่งกันและกันนะครับก็แล้วก็วิธีการมันก็จะตามมาเองสถานที่อะไรก็จะตามมาเองครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับของคุณอรุครับค่ะก็อยากทำอะไรเนี่ยพูดออกไปว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วคนที่เขาสนใจอยากจะทำเหมือนเราอ่ะเขาก็จะเข้ามาร่วมทำก็อยากให้ฟังคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะเขาอยากทำอะไรแล้วก็สื่อสารกันการสื่อสารสำคัญในการที่จะทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นโอเคครับนะฮะเพราะช่วงแรกสุดของเวิร์กช็อปนะครับสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่ในห้องเรียนเนี่ยก็เราคงได้เห็นมุมมองนะตั้งแต่มุมมองว่าตอนเริ่มนะครับเริ่มคิดเนี่ยอะไรเป็นต้นตัวจุดประกายตอนคิดออกแบบเนี่ยวิธีออกแบบมุมมองยังไงคนที่เกี่ยวข้องนะทั้งคนที่จะมาร่วมสร้างกับเราคนที่จะมาร่วมเรียนรู้กับเราเนี่ยมาจากไหนมายังไงถึงจะมาแล้วไม่มาครั้งเดียวและสุดท้ายการคาดหวังนะว่ามุมมองว่าสุดท้ายแล้วฝันที่เราตั้งใจเนี่ยว่าเราอยากให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่เดินหน้าต่อไปนะครับทั้งโคดโดโจเองโครงการธนบุรีมีคลองแล้วก็3 4โปรเจกต์แล้วก็อาริยาราวซึ่งพวกเราก็อาจจะเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ทั้ง3พื้นที่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับTK Park The Commons แล้วก็ TEDx เจริญกรุงนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแขกรับเชิญพิเศษ3ท่านของเราวันนี้ที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับให้กับเราก็จากโคเดอร์โดโจนะครับคุณจุมพจน์ศรีพันธ์ขอบคุณมากนะครับนะจากธนบุรีมีคลองแล้วก็3 4โปรเจกต์อาจารย์วันใหม่นิยมครับแล้วก็จากอาริยาราวคุณอรุณีอธิภาพงศ์ขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือดังๆให้ทั้ง3ท่านนะครับ